Vipassana, many does asana meditation as well as breath meditation. Is it okay to alternate the two types of meditation? Or should we only stick to one? Alternate between kasina and... Kasina and breath meditation. Mm. If you have good results in both, is it okay to alternate or is it, should we stick to one? So, คนที่ทำสมาธิแล้วก็ได้ผลดีจากท่านพิจารณาเพ่งกสิณครับแล้วก็ดูลมหายใจก็สามารถที่จะสลับกันระหว่างทั้งสองกรรมฐานไหมอาจารย์ว่าควรจะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับก็ถ้าทำวิธีไหนสงบได้ง่ายที่สุดก็ทำนั่นนะมันก็ดูที่ใจเรา whatever method makes your mind peaceful the most easiest method then use that one yeah you have to use your own mind as a gauge as to what which one you need to be watching ขอนะคะขอถามคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะเรื่องคือหนูภาวนามา18ปีแล้วแล้วปกติก็รู้สึกว่าภาวนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ช่วง7เดือนที่ผ่านมามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าล่มสลายเลยอ่ะตั้งแต่ภาวนามาเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วแย่อยู่นานมากรู้สึกว่าบางครั้งมันถึงกับว่าไม่อยากจะภาวนาแล้วอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบโลกๆแบบเหมือนกับว่าใจมันหนักมันทึบไปหมดแล้วก็ยังมาที่นี่บ่อยๆนะคะแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีศรัทธามากับครูบาอาจารย์มาร้องไห้บ่นนะคะแล้วก็มันคือขอพูดตรงๆว่าพออาจารย์กลับมาที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมาดีกว่า7เดือนที่ผ่านมาค่ะมันกระตือร้นมันสามารถมีสติได้ว่าฟุ้งซ่านไปแล้วหรือว่ากำลังปีติแต่ตอนที่อาจารย์กลับมาถึงปีติแต่ไม่มีสติบอกอาจารย์ว่าสันโนมีปีติแต่ไม่มีสติแล้วก็เดี๋ยวหนูเล่าต่อเลยดีไหมคะคุณแม่ยาวแปลก่อนแปลก่อนอันนั้น18ปีอ่ะที่ยอมมา7-8 ปีThis lady is just saying that she's been practicing now for 7 or 8 years. And it seems just within this, say, this last year or these last number of months of practice has basically fallen apart. And just finding it really difficult to have the motivation or the faith to practice. And just having feelings of just putting down the practice, turning away from it and just going back to a more worldly style lifestyle, and however, you know, she's not given up on it yet. Sometimes wanting to go against that, she's found just recently, like say for example, hearing that Ajahn Dtun was coming here, then this sort of gave rise to a new breath of life. It sort of gave a bit of rapture to her, but the sort of mindfulness is still quite weak, and so. You continuing? มีอะไรต่อป่ะมีค่ะทีนี้หนูมันเลยสับสนระหว่างหนูเชื่อว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้เพราะว่ารู้สึกว่าถึง7-8ปีที่ผ่านมาทำได้ไม่ดีแต่มันมีบางครั้งที่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่แย่ที่สุดหรือเจ็บทางกายที่สุดมันรู้ตัวขึ้นมาในเวลานั้นคือเหมือนกับจิตมันแยกมาจากเวทนาหรือว่าตอนนอนหลับแบบระหว่างที่เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะเหมือนมันรู้ตัวว่าสมมติว่ามันเก็บความทุกข์ขึ้นมาจะมีจิตดวงที่เหมือนกับรู้ว่าเก็บแล้วก็วางแล้วอีกจิตดวงมันรู้ว่าเฮ้ยดีใจเรารู้แล้วก็รู้ว่าดีใจแต่มันจะเป็นช่วงที่เหมือนไม่ตื่นเต็มที่ค่ะหนูรู้สึกมันทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องพามันไปดูก็ดีใจว่าที่ฝึกมาจริงๆมันได้ผลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน7-8ปีมีไม่กี่ครั้งนะคะหนูก็เลยหรือว่าจิตมันเป็นอนัตตาจริงๆเนาะไม่รู้จะไปบังคับยังไงมันทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วหนูก็รู้ว่าหนูคนฟุ้งซ่านมากคิดมากสับสนแล้วก็สรุปก็คือขอคำแนะนำก็ให้พยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางทีมันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหามันก็ต้องมีคำตอบนะมันมีเรื่องที่แก้ไขได้ให้พยายามตั้งสติในปัจจุบันมีความอดทนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันละล่วงไปอารมณ์ต่างๆที่ใจเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันไม่เที่ยงหรอกพยายามถอยใจมาทำความรู้สึกว่าความทุกข์ความเศร้าหมองของใจมันไม่เที่ยงแต่การที่จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงก็ยากนิดนึง
แต่เราต้องพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยที่จะสละความทุกข์ออกจากใจ It's necessary for one to always try and have mindfulness established in the present moment and if ever one has problems in one's life and if there's a problem there is an answer as well and soIt's necessary for, once again, just to establish mindfulness, be present here in this present moment. And so one has to try to see the impermanence of any emotions that arise within one's heart, and particularly where the nature of suffering when that arises, to see the impermanence of this.And rather than attaching to these emotions as being oneself, just to keep reflecting that they're passing through the mind. พยายามมองดูปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆด้วยความมีสติปัญญาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป To always have mindfulness and wisdom, looking at all the problems and obstacles in one's life, recognizing.That they are impermanent. These obstacles they arise and then they pass away. การบำเพ็ญบุญ การกระทำคุณงามความดี การบำเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี ที่เราบำเพ็ญมา 7-8 ปี อันนั้นก็ไม่เสียไปหรอก มันก็จะเป็นเหตุให้เราได้สร้างบุญบารมี อย่าท้อถอย ให้มีความอดทน All of the goodness and the virtue which one has developed over the years and this development of sila, samadhi and panya, then even if one's practice seems like it's going bad, these wholesome qualities, they've not disappeared anywhere. They're always there supporting one. And so it's important never to get discouraged and just keep forging forward in the practice. บางทีเราจะขึ้นไปยอดเขาที่สูงเนี่ยเราเดินขึ้นไปบางทีก็เหนื่อยล้าบางทีเราก็ต้องพักบ้างมีกำลังก็เดินทางต่อหาทางที่จะไปสู่ยอดเขาให้ได้เนี่ยในการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันนะเราต้องมีจุดมุ่งหมายภายในจิตใจของเรามันจะแสนยากลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและมีความเพียรไม่ท้อถอย When we wish to climb to the top of a mountain then we set out on this journey and when we get tired we have a restAnd having rested, we continue on until we reach the top of the mountain, as we've determined. Likewise, it's the same in meditation practice. One needs to have a goal, and one then keeps practicing to achieve this goal. You need to have patience and keep putting forth effort in the practice, and not getting discouraged, but always putting forth effort until ultimately achieving the goal which one has set out. Hey, ระลึกถึงพระพุทโธเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านนั้นบริสุทธิ์หรือตัดสรู้อนุตตรธรรมาสัมโพธิญาณนี่ท่านบำเพ็ญบารมีมาแบบไหนเนี่ยการบำเพ็ญบารมีมาไม่รู้จักกี่หมื่นกี่แสนชาติเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากนี่เรากำลังก้าวเดินตามรอยคำสอนของพระพุทโธเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางนั้นWe should always use the Buddha as our role model and see how he developed the spiritual perfections over innumerable number of lifetimes until ultimately attaining enlightenment. And so we ourselves were actually walking in his footsteps. We're developing these spiritual perfections and we just have to keep on going on with the practice and ultimately we will also arrive at the same destination that he did.